อันนี้กันนะชิวชิว KFC KFC ทานคนเดียวด้วยนะก็แฮปปี้นะเพราะว่าเรามีความสุขมากเรื่องนึงนะมีความสุขเพราะว่าการดำเนินธุรกิจของดร.นีน่านะคะก็คือประมาณว่าลงทุนด้วยเงินเก็บส่วนตัวนะคะ3ล้านบาทลงไปคลินิกความงาม1ล้านแล้วก็ป่วยวิชา2ล้านบาทไม่ได้กู้ธนาคารเลยนะคะไม่ได้กู้ใครเลยนะเราภูมิใจว่าเดี๋ยวพอเราทำพอเราประสบความสำเร็จนะคะดร.นีน่าก็เก็บคืนหมดเลยนะคะที่ลงไป3ล้านแล้วก็อนาคตเนี่ยก็มีความมั่นคงในบิสเนสบทวิชาภาษาต่างประเทศของดร.นีน่าแล้วก็คลินิกความงามนะคะแฮปปี้ค่ะเพราะไม่ได้เป็นหนี้ใครค่ะ